สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับวันนี้ก็จะพาพี่น้อง FC ไปทำการยำนะครับยำคัดก้อนนะครับทำอย่างไรทำไมผมถึงต้องเรียกคำว่ายำคัดก้อนมันมีเหตุผลอะไรนะครับพี่น้อง FC ทำไมผมถึงพูดถึงเรื่องของการยำคัดก้อนวันนี้เรามาฟังเหตุผลกันนะครับก็นะครับสมมุติว่าไม่สมมุติแหละเอาจริงๆนี่แหละนะครับคัดก้อนหมดนะครับในเมื่อคัดก้อนของเราหมดนะครับทีนี้เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องทำการเปลี่ยนคัดก้อนนะครับนี่เห็นไหมคัดก้อนตัวที่มันหมดอยู่ด้านล่าง2ตัวเนี่ยถึงโครงสร้างเหล็กเลยนะครับเหตุผลก็เพราะว่าถ้าหากว่าเรานะครับไปทำการซื้อชุดคัดก้อนของแท้ลดบางรุ่นตกราคา1,000 กว่าบาทนะครับแต่ในเมื่อกระเป๋าลูกค้าแบนๆนี่แหละนะครับเขาก็อยากขี่รถนะครับเอายังไงก็ได้ขอให้ขี่ได้ว่างั้นนะครับก็จำเป็นจะต้องทำการใช้ชุดคลัตช์ก้อนเกรดท้องตลาดนั่นแหละนะครับพี่น้อง FC นะราคามันถูกหน่อยแต่นะครับการที่เราเลือกซื้อคลัตช์ก้อนในเกรดท้องตลาดนั้นนะครับมันมักจะมีปัญหาหลายๆอย่างตามหลังมานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้พี่น้อง FC ได้ฟังภายในคลิปพร้อมทั้งดูวิธีการยำคลัตช์ก้อนด้วยนะครับพี่น้อง FC นะครับเมื่อเราพูดถึงนะครับการยำคลัตช์ก้อนเนี่ยนะครับนี่นะครับเราจะยำเอาคลัตช์ก้อนนะครับเอาคลัตช์ก้อนนะครับของใหม่นี่แหละคลัตช์ก้อนของใหม่ที่เป็นเกรดท้องตลาดนี่แหละนะครับเราจะยำเอาตัวคลัตช์ก้อนมาใส่โครงสร้างของแท้นะครับพี่น้อง FC เดี๋ยวให้พี่น้องดูวิธีการยำกันก่อนนะครับแล้วผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าเหตุผลทำไมถึงต้องยำคลัตช์ก้อนนะครับวิธีการนะครับก็คือปลดกริปล็อกออกก่อนนะครับเอาฝาปิดบนออกแล้วก็แหวนกระทะตัวนี้นะครับคว่ำหน้าลงนะแหวนกระทะนะครับเอาตูดขึ้นบนนะครับพี่น้อง FC แหวนกระทะตัวนี้นะแล้วก็นะครับตัวฐานนำศูนย์ตัวล่างนะครับก็เอาออกมาเลยนะครับนี่ออกมาอย่างนี้เลยนะครับที่เหลือก็ทำการเคาะเอาชุดคลัตช์ก้อนออกมานะครับจะเคาะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับถ้ามันเคาะไม่ออกก็งัดแหละนะครับถ้างัดยังไม่ออกนะครับก็ดามตัวทีเคาะนะครับพี่น้อง FC อันนี้ถอดยำให้พี่น้อง FC ได้ดูได้เห็นนะครับอันนี้หน้างานของเราจริงนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับมันก็แล้วแต่ร้านนะครับบางร้านเขาก็ซื้อมายกชุดแล้วเขาก็ใส่ยกชุดเข้าไปเลยประกอบเข้าไปเลยนะครับแต่หารู้ไหมว่านะครับสินค้าบางยี่ห้อนะครับมันมีปัญหาตามหลังมานะครับพี่น้อง FC ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟังดีๆนะเสาคลอนนะครับเสา3เสาเนี่ยที่ผมกำลังงัดเอาก้อนคลัตช์ออกเนี่ยนะครับเสา3เสาตรงนี้มันคลอนนะครับถ้าเป็นของเทียมบางยี่ห้ออาทิตย์เดียวคลอนแล้วก็ดังนะครับหลวมดังขาดออกเลยก็มีนะครับพี่น้อง FC ก็เลยจำเป็นจะต้องใช้โครงสร้างของแท้เพราะว่าเสามันมั่นคงกว่านะครับทีนี้เมื่อเราถอดเอาชุดคลัตช์ออกมาได้แล้วนะครับเราก็เอานี่แหละนะครับยางมาใส่เลยนะครับยางรองคลัตช์ก้อนยางกระแทกคลัตช์ก้อนมาใส่ลงเสาเล็กนะครับพี่น้อง FC นะทีนี้ก็ทำการประกอบเข้าไปนะครับก็ดูไปเลยนะครับผมจะอธิบายให้พี่น้อง FC ได้ฟังนะครับประเด็นต่อมานะครับนอกจากเรื่องของเสาคลอนแล้วนะครับก็ยังมีประเด็นปัญหาเรื่องของเฟืองนะครับเฟืองตรงข้างนิ้วชี้ผมเห็นไหมเนี่ยเฟืองตรงข้างนิ้วชี้ผมบางรุ่นนะครับเอามาใส่แล้วเฟืองมันรูดนะครับเฟืองมันรูดบางรุ่นก็เอามาใส่แล้วนะครับเฟืองขาดนะครับขาดออกเลยโดยเฉพาะของค่ายนี้แหละนะครับมักจะขาดนะแล้วก็รถบางรุ่นนะครับโดยเฉพาะในค่ายนี้ค่ายที่ทุกท่านได้เห็นอยู่เนี่ยนะครับเฟืองสั้นเฟืองสั้นพอเฟืองมันสั้นแล้วทีนี้เราขันน็อตบีบเข้าไปนะครับมันเกิดเป็นคลัตช์ล็อกสตาร์ทเครื่องขึ้นเข้าเกียร์รถมันจะวิ่งอีท่าเดียวเลยนะครับพี่น้อง FC นะนั่นแหละก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็เลยนะครับอยากจะใช้เป็นโครงสร้างของแท้เพื่อตัดตอนต้นเหตุของปัญหาที่จะตามหลังมานะครับอันนี้เป็นวิธีการใส่สปริงนะก็ใส่ตามนี้เลยนะครับพี่น้อง FC นะนะครับปัญหาหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นมานะครับจากเรื่องของคลัตช์เทียมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสปริงเนี่ยนะครับอันนี้ของค่ายนี้นะครับของยี่ห้อนี้ที่ซื้อมาเขาไม่รู้ยี่ห้ออะไรแหละนะครับสปริงค่อนข้างใหญ่อยู่นะแต่มันจะมีนะครับ
คัดก้อนนะครับบางยี่ห้อสปริงตัวเล็กนิดเดียวนะครับเบิ้ล2ทีสปริงขาดกระเด็นเลยก็มีนะครับพี่น้อง FC อันนี้ฝากพิจารณาด้วยนะครับให้ใช้สปริงเดิมที่มากับตัวรถจะดีที่สุดแต่ของผมไม่รู้ว่าผมเอาโยนไปไว้ที่ไหนแล้วนะครับเพราะว่ารถเครื่องนี้รื้อไว้ได้ประมาณ3ปีแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยนะครับกว่าลูกค้าจะตัดสินใจนะครับว่าจะซ่อมไม่ซ่อมนะ3ปีผ่านไปลูกค้าบอกว่าขายนะครับผมก็เลยซื้อเอาไว้ถ่ายคลิปให้พี่น้อง FC ได้ดูกันนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมก็เริ่มทำการประกอบเข้านะครับจะติดไม่ติดเดี๋ยวคอยชมกันไปยาวๆกันไปเลยนะครับพี่น้อง FC นะต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการประกอบนะโครงสร้างแท้โครงสร้างเทียมนะครับมันก็ค่อนข้างจะใส่ยากนิดนึงนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ถือว่าใส่ได้เป๊ะพอดีอยู่นะครับอาจจะออกแรงสักนิดนึงนะครับอันนี้เคาะลงไปนะครับตามนั้นเลยนะทีนี้ก็ใส่แหวนกระทะคว่ำลงนะครับพี่น้อง FC นะตามมาด้วยนะครับแผ่นล็อกตัวบนนะครับทีนี้เราก็ทำการใส่กิฟต์ล็อกเข้าไปนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับใส่กิฟต์ล็อกนี่นะครับกิฟต์ล็อกสอดเข้าไปแบบนี้แล้วก็ครีมบีบเข้านะครับพี่น้องนะถามว่าใส่ยากไหมก็ไม่ได้ยากหรอกนะครับแต่ให้ระวังมันกระเด็นหายด้วยเด้อนะครับไอตัวเล็กๆนี่หายบ่อยนะ นะครับถามว่ามีขายบ่มีครับมีขายนะครับจิ๊บล็อกตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าจิ๊บล็อกเกือกม้านะครับแถวบ้านเพื่อนจิ๊บล็อกเกือกม้าครับพี่น้องนะครับก็ใส่ตามนี่ละนะครับใส่เข้าไปโลชิปบีบครับทั้ง3ตัวนี่แหละครับในกรณีที่ผมใส่ผมจะเอาหน้าแบนลงล่างนะครับถ้าเป็นท่านอื่นก็อาจจะเอาแบนขึ้นบนก็แล้วแต่ใส่ได้เหมือนกันผมก็ไม่เห็นว่ามันจะหลุดหรอกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็บีบลงแล้วก็ใส่ตัวที่2ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้อง FC นะทีนี้นะครับก็ย้อนกันกลับมาเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนี่แหละนะครับเพราะว่าส่วนมากนะครับมักจะเจอปัญหานะครับในค่าย Honda เฟืองมักจะขาดนะครับถ้าเป็นค่าย Yamaha เฟืองมักจะรูดนะครับพี่น้อง FC นะในกรณีที่เป็นคลัตช์ของเทียมในส่วนของเรื่องสปริงขาดเจออยู่แล้วนะครับคัดของเทียมบางยี่ห้อสปริงมันตัวเล็กในเรื่องของเสาคลอนนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีโครงสร้างของแท้นะครับก็ให้เชื่อมเสานะครับพลิกกลับมาด้านหลังให้เชื่อมเสาติดกันกับโครงเลยนะครับพี่น้อง FC เพื่อป้องกันไม่ให้เสามันคลอนตัวนั่นเองนะครับพี่น้องนะก็เอาตู้เชื่อมลวดเชื่อมเรานี่แหละนะครับแต้มไว้นะครับเสาละ2จุดก็โอเคแล้วล่ะนะครับพี่น้อง FC เพื่อป้องกันไม่ให้เสามันโยกคลอนนะครับเพื่อลดปัญหาเสาขาดนะครับพี่น้อง FC ในคลิปนี้นะครับก็เอามาเล่าสู่พี่น้อง FC ได้ฟังเป็นแนวทางเพียงเท่านี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้อง FC ไม่มากก็น้อยนะครับก็ให้พี่น้องเอาไปเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ